ยกตัวอย่างเช่นในเวลาที่ท่านได้ยินเสียงแล้วท่านเกิดความรู้สึกโสตวิญญาณนั้นก็จะเกิดอิงอาศัยโสตวัตถุใช่ไหมคะแต่ว่าจิตดวงอื่นๆเนี่ยจะเกิดอิงอาศัยที่หัตถยวัตถุเมื่อท่านสามารถที่จะกำหนดรู้อย่างเช่นเวทนานี้ก็เป็นหนึ่งในเจตสิกของแต่ละจิตขณะเมื่อท่านสามารถที่จะกำหนดวิเคราะห์แยกนามปรมัตถ์แต่ละปรมัตถ์ในจิตขณะในแต่ละจิตขณะอย่างทั่วแล้วจึงจะเรียกว่าท่านสามารถที่จะรู้นามปรมัตถ์ได้ตามความเป็นจริงค่ะ So you need to do every door eye door ear door so we call six line both wholesome and unwholesome kusala and akusala ดังนั้นในการที่จะที่จะกำหนดดูนามปรมัตถ์ท่านจำเป็นที่จะต้องรู้ทั้งกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลและอารมณ์ที่เป็นกุศลในแต่ละทวารในแต่ละทวารและวิถีอะค่ะทั้งกุศลทั้งอกุศลทำไมท่านจึงต้องกำหนดดูทั้งกุศลและอกุศลคะในมหาสติปัฏฐานสูตรบุรุษตรัสบอกไว้ว่าเวลาเรามีราคะก็ต้องรู้ว่าเราเป็นราคะเวลาเรามีโดสะเราก็ต้องรู้ว่าเป็นโดสะ not just knowing here by seeing the cognitive process by seeing the arising and perishing of them you can remove attachment tanha you can remove mana pride you can remove deity wrong view without seeing themYou are still attached to even to your anger. Because of not seeing the arising and perishing, you were attached. เพราะว่าที่พระอาจารย์เยตาถามว่าทำไมท่านถึงจะต้องเห็นทั้งกุศลและอกุศลในแต่ละวิธีก็เพราะว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรในจิตตานุปัสสนาได้กล่าวถึงว่าจะต้องรู้จิตทั้งหมด8คู่ก็คือมี16อย่างได้แก่จิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะอย่างนี้เป็นต้นนะคะจนท่านสามารถที่จะรู้เห็นนามปรมัตถ์ในแต่ละจิตขณะว่ามีการเกิดดับอย่างรวดเร็วถึงตอนนั้นท่านก็จะไม่เห็นเป็นสัตว์บุคคลเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอะไรท่านก็จะทำให้ท่านไม่ติดยึดว่าอันนี้เป็นตัวตนของเราเป็นมนุษย์จะทำให้ท่านสามารถที่จะละกิเลสเช่นมานะหรือโทสะหรือว่าความยึดติดหรือว่าท่านทำมานะตัณหามานะทิฏฐิได้ค่ะ You need to do internally externally past present future near farท่านจำเป็นที่จะต้องกำหนดรู้ไม่ว่าจะเป็นรูปปรมัตถ์หรือนามปรมัตถ์โดย11ในนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตไกลใกล้หยาบละเอียดสามประณีตและก็ภายในภายนอกค่ะ Because we attach not only internally we attach externally we attach our past we are planning for future we attach our future we attach near farSuperior, inferior. Okay. Because of this reason, everything suggests the ultimate mentality and materiality, which are arising and perishing. If you see them in this way, the same, you can remove attachment. That's why Buddha instructed these all. เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือรูปปรมัตถ์และนามปรมัตถ์ที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปรู้ทั้งภายในภายนอกใกล้ไกลอย่างที่พระอาจารย์บอกเราจึงจะถ่ายถอนกิเลสได้เราถ่ายถอนความยึดติดในต่างๆได้ทั้งภายในและภายนอกเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าสิ่งที่เรายึดนี่ไม่ใช่เฉพาะตัวเราแต่ทั้งภายนอกด้วยเราก็ยึดเอาไว้ความเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะจึงจะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นออกไปได้ Okay now you know the suffering และบัดนี้ท่านก็รู้
ทุกขสัตว์แล้ว Now I will explain how to know the cause of suffering. ต่อไปพระอาจารย์จะอธิบายเหตุแห่งทุกข์ When did the suffering start in this very life? ทุกข์เกิดขึ้นเมื่อใดในปัจจุบันปัจจุบันนี้ในชาตินี้ในชาตินี้เมื่อใดเกิดทุกขสัจจะทุกขสัจเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีคำตอบไหมคะ birth ฮะคนตอบว่าเกิด earlier than this in the mother womb at the beginning stage of this lifeIn the mother womb, it is the beginning of the suffering. เมื่อกี้มีผู้ตอบว่าทุกข์เกิดเมื่อไหร่นะฮะทุกข์เกิดเมื่อตอนเกิดพระอาจารย์บอกว่าเกิดก่อนหน้านั้นอีกเกิดตั้งแต่เรายังลงสู่ครรภ์ของมารดา At the beginning stage in the mother womb, five aggregates starts. Buddha said, five aggregates are calledThe suffering. That's why it is a beginning stage of the suffering. ค่ะและเมื่อเรายังลงสู่ครรภ์ของมารดาก็เป็นที่เกิดของขันธ์ห้ารูปนามขันธ์ห้าเราเกิดขึ้นแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่านั่นคือทุกข์ If it is so, if the suffering started at the beginning in the mother womb.Where does this cause of suffering? Where did this cause of suffering arise? และหากเป็นเช่นนั้นที่กล่าวว่าทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเราหยั่งลงสู่ครรภ์มารดาแล้วเหตุของทุกข์น่ะเกิดขึ้นเมื่อใดภาวะตัณหาหรือเปล่า When did the cause of suffering arise? So the beginning of the suffering started in this life in the mother womb. If it is so, where would be the cause? In this very life, or?พระอาจารย์ถามว่าถ้าเมื่อกี้ที่เราพูดว่าทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเราหยั่งลงสู่ครรภ์มารดาแล้วเหตุแห่งทุกข์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นในชาตินี้หรือ in the past life because everybody whether humans whether deva whether brahma whetheranimals or whether hell beings before this existence in our past at the near death moment the last object appear taking that as object we were born as humans we were born as animals we were born as devas and so on ค่ะแล้วก็คือกล่าวว่าในอดีตชาติที่เราเป็นไม่ว่าเราจะเป็นมนุษย์เป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นเทวดาหรืออยู่ในภูมิใดก็ดีค่ะก่อนที่เราจะจุติจิตจะเกิดขึ้นนะคะเราก็ย่อมมีการอยากใช่ไหมคะมีอารมณ์อารมณ์ปรากฏอารมณ์สุดท้ายนะอารมณ์สุดท้ายที่ปรากฏที่มรณสัญญาชวนะก่อนถึงจุติในชาติที่แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่นำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นเทวดา Don't you want to know why you will be born as a man or woman ท่านอยากจะทราบไหมคะว่าทำไมท่านถึงได้เกิดเป็นผู้ชายหรือว่าเกิดเป็นผู้หญิง I believe that you allwants to know พระอาจารย์คิดว่าทุกท่านอยากจะทราบว่าทำไมท่านถึงได้เกิดมาเป็นผู้ชายหรือว่าได้เกิดมาเป็นผู้หญิงค่ะ I will give an example of one of the meditators
who had penetrated his or her karma that appeared at the near-death moment in her previous life as the cause of suffering.ท่านจะยกกรณีตัวอย่างของผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านที่ปฏิบัติที่พระอัตตยาว่ากรรมอะไรที่เป็นต้นเหตุนำให้มาเกิดในชาตินี้ค่ะผู้ปฏิบัตินี้ไม่ใช่ลูกศิษย์ของอาตมาลูกศิษย์ของครูอาจารย์ของอาตมาครูบาอาจารย์ของอาตมาเข้าใจไม่ต้องอาตมากำลังรอคำเปลยSo she is a city woman, city lady in this very life. ผู้ปฏิบัติธรรมท่านนี้เป็นสตรีในเมืองหลวง She is a beautiful and educated city lady. เธอเป็นสตรีที่มีรูปโฉมงดงามแล้วก็มีการศึกษาดีในเมืองหลวงSo when after she had penetrated the suffering, she was instructed to discern her past life to know the cause of suffering. เมื่อเธอสามารถที่จะกำหนดรู้ทุกขสัจจะก็คือรูปกรรมฐานและนามกรรมฐานได้เสร็จแล้วเธอได้รับคำแนะนำคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ให้กำหนดรู้ต่อไปเพื่อที่จะให้ทราบถึงเหตุแห่งทุกข์เหตุที่นำให้เธอมาเกิดในชาตินี้ So in a previous life at the near death moment she saw one object it is wholesome she was offering fruit to a bhikkhuเธอได้เห็นด้วยญาณว่ามีกรรมที่เป็นกุศลกรรมภาพกรรมนั้นคือภาพที่เธอถวายของถวายผลไม้แด่พระภิกษุรูปหนึ่งค่ะ It is not she was doing at the near death moment. It appeared as if she was redoing.ซึ่งนี่ไม่ใช่กรรมที่เธอได้กระทำในขณะใกล้ตายแต่ว่าภาพกรรมที่เธอได้ถวายผลไม้นั้นปรากฏราวกับว่าเธอกำลังทำกรรมนั้นในขณะใกล้ตาย In the same with all of you in your life there may be many good deeds that you have done if they are strong enough to appear at the near death momentthey can give their good results ในทํานองเดียวกันในท่านต่างๆถ้ามีกุศลกรรมที่ตรึงใจท่านหมายถึงว่ามีกําลังแรงภาพกรรมนั้นก็อาจจะไปปรากฏในขณะใกล้ตายของท่าน But here consider which are more what you have done kusala and akusala in your life แล้วพระอาจารย์เรวตะได้ขอให้ท่านได้พิจารณาว่าในชาตินี้ท่านทำกุศลกรรมกับอกุศลกรรมเนี่ยอย่างใดมากกว่ากันค่ะเข้าใจดีนะ If you are fortunate that wholesome karma appearAt the near death moment in this very life, yes, it will be very good. ถ้าเผื่อว่าท่านมีโชคดีที่กุศลกรรมที่ท่านเคยทำปรากฏในขณะใกล้ตายก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ But please continue. แต่ว่าท่านกรุณาพิจารณาด้วยตนเองค่ะSo for this meditator, she
saw her last near death object offering fruit to a bhikkhu. In time of offering fruit to a bhikkhu, she saw a very beautiful city lady very nearby. Why? In that very life, she was a very poor village girl and an educated village girl. As you all know, when we are ugly, when we see a beautiful lady, we want to be a beautiful one. In the same way, when she was offering fruit to a bhikkhu, she made an aspiration. Because of these good deeds, may I be reborn as an educated city lady. เธอได้เห็นภาพกรรมนั้นในขณะที่เธอถวายผลไม้แก่พระภิกษุว่าเธอได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เธอได้เกิดเป็นสตรีในเมืองหลวงที่มีการศึกษาดีที่เธอได้ตั้งจิตอธิษฐานเช่นนี้ก็เพราะว่าในอดีตชาติที่เธอได้ถวายผลไม้แก่พระภิกษุนั้นเธอเป็นสตรีที่ยากจนข้นแค้นมากและเป็นสตรีที่ไม่มีการศึกษานี่เป็นธรรมดาที่คนเราเมื่ออยู่ในฐานะที่ตกต่ำมากย่อมปรารถนาสิ่งที่ดีที่ตรงกันข้ามกับที่ตัวเองเป็นอยู่ Because of this, in this very life, she became an educated, beautiful city lady. Maybe like all of you, I think. ด้วยเหตุของแรงอธิษฐานและกุศลกรรมนั้นซึ่งติดใจตรึงในใจของเธอจึงเป็นผลให้เธอได้บังเกิดในชาตินี้เป็นสตรีที่มีรูปงามและมีการศึกษาดีในเมืองหลวงเหมือนกับท่านหลายๆคนในห้องประชุมนี้ค่ะ So now you understand in general why we were born as women and menดังนั้นในขณะนี้ท่านคงจะพอที่จะเข้าใจโดยภาพรวมกว้างๆแล้วว่าเพราะเหตุใดเราจึงได้เกิดเป็นผู้หญิงหรือว่าเพราะเหตุใดเราจึงได้เกิดเป็นผู้ชายค่ะ Here you need to understand the five causes. They are avijja, tanha, upadana, sankhara and karma. ในเวลานี้เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเหตุปัจจัย5ประการก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานสังขาระและกรรมะค่ะ For about that meditator avijja wrong knowing as city lady who has good education สำหรับเหตุปัจจัยของสตรีท่านนี้ก็คืออวิชชาก็คือการเข้าการรู้ผิดการเห็นผิดว่าชีวิตหญิงที่มีการศึกษาดีในเมืองหลวงมีอยู่จริง Because of not knowing ultimate mentality and materiality so they have wrong view เป็นเพราะว่าเธอไม่ทราบเธอไม่เข้าใจถึงรูปปรมัตถ์และนามปรมัตถ์ไม่เคยเห็นดังนั้นเธอจึงมีความเห็นผิดIn other words, because of having no breakthrough the four noble truths and having not yet removed all the attachment. กล่าวอีกในหนึ่งก็คือเธอยังไม่ได้เห็นแจ้งแทงตลอดพระอริยสัจสี่ดังนั้นเธอจึงไม่สามารถที่จะละอุปทานความยึดมั่นในตัวตนได้ค่ะ So because of avijja so attached to that life it is tanha if we just attach something we will not make much effort to get it when we cling very much at that time we make an effort to get it that's why tanha is a cause of upadana because of upadana sankhara kusala sankhara making an offering fruits to a bhikkhu and karmic folks they follow ดังนั้นเมื่อมีความเห็นผิด
จึงทำให้เรามีตัณหาก็คือความอยากเป็นหญิงที่มีการศึกษาดีในเมืองหลวงและเมื่อมีตัณหาและเมื่อตัณหานั้นรุนแรงมากขึ้นจึงทำให้เรายึดมั่นมีความยึดมั่นที่จะเป็นสตรีที่มีการศึกษาดีในเมืองหลวงเมื่อเรามีความยึดมั่นที่จะเป็นสตรีที่มีการศึกษาดีในเมืองหลวงรุนแรงมากขึ้นจึงทำให้เราทำกุศลสังขารก็คือการถวายผลไม้แก่พระภิกษุและทำให้มีกรรมสตรีคือพลังกรรมก็คือเจตนาของกุศลสังขารนั้นเพื่อที่จะได้เป็นได้เกิดเป็นสตรีที่มีการศึกษาดีในเมืองหลวงค่ะ So we taught meditators to discern at least 4 or 5 past lives to understand law of karma directly ดังนั้นที่พระอัตตยาจึงได้สอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้กำหนดรู้ด้วยญาณถึงประมาณ5อดีตชาติเพื่อที่จะสามารถเข้าใจกฎแห่งกรรมค่ะ Because the central teachings of the Buddha is law of karma. If you don't directly see, if you don't directly know, you will not believe in law of karma. Life is ups and down. Even though you are very good in this very life, you may be in a high position. When you descend your past life, you will see ups and downs. So sanwei will arise.เพราะว่าถ้าเผื่อว่าท่านไม่ได้เห็นกฎแห่งกรรมหลายๆชาติยกตัวอย่างเช่นในชาตินี้ท่านอาจจะมีสถานภาพที่สูงส่งดีมากๆแต่ว่าถ้าเมื่อท่านสามารถที่จะดูย้อนไปในอดีตชาติท่านก็จะอดีตชาติชาติแล้วชาติเล่าท่านก็จะเห็นความขึ้นลงๆชาติที่แล้วท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่ดีมากเหมือนชาตินี้ท่านอาจจะตกต่ำยากจนข้นแค้นหรือว่าขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงจึงจะทำให้ท่านเกิดความสลดสังเวชในความขึ้นลงของสังขารนะคะ So you just see birth and death birth and death cause and effect onlyดังนั้นท่านก็จะเห็นแต่เพียงปัจจัยและผลที่เกิดตามปัจจัยและผลที่เกิดตามปัจจัยเป็นอย่างนี้ทุกชาติเห็นแต่เพียงเท่านี้ค่ะ Now when you know and see the suffering the origin of suffering two noble truths you are ready to contemplate impermanence suffering non-selfon them because the objects of vipassana are the suffering the first noble truth and the cause of suffering the second noble truth they are the objects of vipassana ต่อเมื่อท่านได้สามารถกําหนดรู้ทุกขสัจจะคือรูปปรมัตถ์นามปรมัตถ์และเหตุแห่งทุกขสัจจะคือสมุทัยสัจจะซึ่งทั้งสองอย่างนี้คือทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะเนี่ยจึงจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเมื่อท่านได้รู้ทั้งสองสิ่งนี้แล้วท่านจึงจะสามารถที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อที่จะกำหนดรู้พระไตรลักษณ์คืออนิจจาทุกขาอนัตตาของรูปปรมัตถ์นามปรมัตถ์และเหตุปัจจัยของรูปปรมัตถ์และนามปรมัตถ์ได้ค่ะ If you don't know them you have no objects to contemplateimpermanence suffering and non-self ถ้าเผื่อว่าท่านไม่รู้ไม่เห็นถึงรูปปรมัตถ์นามปรมัตถ์และเหตุแห่งรูปปรมัตถ์และนามปรมัตถ์ท่านก็จะไม่มีอารมณ์ของวิปัสสนาเพื่อที่จะกําหนดรู้สามัญลักษณะคืออนิจจาทุกขาอนัตตาได้ค่ะ How many ultimate truth are there มีปรมัตถสัจจะมีกี่อย่างคะปรมัตถสัจจะมีกี่อย่างคะเจตาเจตสิการูปะและนิพพานมี4อย่างคือจิตเจตสิกรูปนิพพาน So เจตาเจตสิการูปะ they are สังคตธรรมaarising and perishing due to their causes.
จิตเจตสิกและรูปคือสังคตธรรมซึ่งมีสามัญลักษณะก็คือการเกิดและดับนิพพาน is without cause พระนิพพานไม่มีปัจจัยเป็นอสังคตะ causeless เป็นไม่มีเหตุ deathless ไม่มีการตาย whether Buddha appear in the world whether Buddha didn't appearit exists always ไม่ว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จอุบัติหรือว่าจะยังไม่ได้เสด็จอุบัติสัจจะก็คือสัจจะ so to know the fourth ultimate truth which is nibbana we must see the first second and third ultimate truth ดังนั้นในการที่ท่านจะเห็นปรมัตถสัจจะที่4ก็คือพระนิพพานท่านจำเป็นที่จะต้องเห็นปรมัตถสัจ3อย่างแรกก็คือรูปจิตเจตสิกอะค่ะ Why first second third ultimate truth are arising and perishing rapidly all the time but the fourth ultimate truth are where everything ceasesOnly when you see arising and perishing, you fear. You fear and you want to free from it. And you think there will be a place where there is no arising and perishing at all. And that you engage practicing vipassana contemplating impermanent suffering non-self again and again rapidly.เพราะว่าปรมัตถสัจจะทั้ง3อย่างคือรูปจิตเจตสิกเนี่ยมีแต่การเกิดดับที่รวดเร็วมากอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดไม่มีนิ่งในที่สุดท่านก็จะย่อมจะเบื่อหน่ายและท่านย่อมจะปรารถนาสิ่งที่สภาวะที่เป็นการไม่มีการเกิดและไม่มีการดับของทั้ง3อย่างนี้ก็คือรูปจิตเจตสิกอีกต่อไปซึ่งก็คือพระนิพพาน So by contemplating seeing the arising and perishing of ultimate mentality cause and their effects impermanence many times suffering many times non-self many times at a certain time insight knowledge will maturewith the maturity of the insight knowledge path knowledge will arise taking nibbana as object following fruition knowledge without gap เมื่อท่านได้ปฏิบัติวิปัสสนาโดยการดูอาการเกิดและดับของรูปจิตตเจตสิกโดยปฏิบัติโดยดูความเป็นอนิจจังหลายๆครั้งคือเกิดดับโดยความเป็นอนิจจังเพียงอย่างเดียวหลายๆครั้งแล้วก็ดูโดยความเป็นทุกขังคือการถูกเบียดเบียนบีบคั้นด้วยการเกิดดับอยู่ตลอดดูแต่ทุกขังหลายๆครั้งแล้วก็ดูแต่อนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ของตัวของตนหลายๆครั้งจนกระทั่งในที่สุดเมื่อญาณของท่านถึงความแก่กล้ามรรคญาณก็จะเกิดขึ้นและตามด้วยผลญาณค่ะ taking nibbana as object ซึ่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ at the time you realize the third noble truth the cessation of suffering ซึ่งในขณะนั้นท่านก็จะได้สัจจิกิริยายะก็คือการเห็นแจ้งพระนิพพานก็คือนิโรธทุกขานิโรธอริยสัจจะคืออริพระอริยสัจข้อที่3ค่ะ When you realize nibbana eightfold noble path they all arise together เมื่อท่านได้เห็นแจ้งพระนิพพานพระอริยอัตถังคิกมรรคคือมรรคมีองค์8ก็เกิดขึ้นพร้อมกัน Suppose you attain first path and fruition you became a sotapanna Who can enter fruition knowledge anytime you want? สมมุติว่าท่านได้
ท่านได้บรรลุพระโสดาปัตติมรรคะและพระโสดาปัตติมรรคและพระโสดาปัตติผลท่านก็จะสามารถที่จะปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อให้พระโสดาปัตติผลเกิดขึ้นได้หลายๆครั้งตามที่ท่านต้องการ So whether it is in this room, whether you are in the hut, whether you are in the car, whether you are in the airplane, whether you are in the ship, whether you are under the tree, just crossing your leg, developing concentration,Inclining your mind to enter the fruition, you can enter the fruition, taking Nibbana as object. เมื่อท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุมนี้หรืออยู่ในรถยนต์หรือว่าอยู่ในเครื่องบินหรืออยู่ที่ใดก็ตามเพียงแต่ว่าท่านนั่งขัดสมาธิแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนาด้วยมีจิตน้อมไปเพื่อที่จะบรรลุเพื่อที่จะให้เกิดผลญาณท่านพระโสดาปัตติผลญาณก็จะบังเกิดแก่ท่าน For about this Sotapanna he knew two shores one is Sankhara Dhamma which is arising and perishing all the timeAlso, another shore, Nibbana, where there is no arising and perishing. He knew these two things, two shores very clearly. Anytime he wants to be with this shore, he contemplates impermanent suffering non-self on the Sankhara Dhamma. Whenever he wants to enter the fruition, he just inclines his mind to experience Nibbana, where there is no arising and perishing.ในพระโสดาบันก็จะมีอยู่สองฝั่งก็คือฝั่งที่เป็นสังคตธรรมและฝั่งที่เป็นอสังคตธรรมในฝั่งที่เป็นสังคตธรรมก็จะเห็นการเกิดดับท่านก็จะเมื่อท่านปรารถนาที่จะดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลท่านก็กำหนดดูอาการเกิดดับของสังคตธรรมกำหนดดูโดยน้อมจิตไปเพื่อที่จะได้ตั้งดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลท่านก็จะสามารถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือรับพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่สังขารธรรมดับค่ะ At that time you know that there are omniscient Buddha who can enter the fruition knowledgeThere are noble persons who can enter the fruition knowledge taking Nibbana as object. So, because he himself can realize it. At that time, he know and see the Buddha because of seeing the Dhamma that Buddha had penetrated. ในเวลานั้นก็คือพระโสดาบันนี้ได้สามารถรู้โดยประจักษ์ว่ามีพระบรมศาสดาซึ่งได้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณแล้วก็สามารถที่จะเข้านิโรธสมาบัติและพละสมาบัติได้ด้วยพระองค์เองแล้วและพระอริยสาวกต่างๆก็สามารถที่จะเข้าพละสมาบัติได้ตามที่ตนได้บรรลุเหมือนดังเช่นพระโสดาบันท่านนั้นซึ่งสามารถที่จะเข้าพระโสดาปัตติพละสมาบัติได้เมื่อใดที่ท่านต้องการแล้วถึงตอนนั้นท่านพระโสดาบันท่านนั้นก็จะถึงได้เข้าใจว่าท่านได้เห็นการที่ท่านได้เห็นพระธรรมแล้วเนี่ยก็คือการที่ท่านได้เห็นพระบรมศาสดานี่คือความเป็นจริงค่ะ Now the noble person sees the four noble truths sees the Dhamma because of this reason he sees the Buddha too ดังนั้นพระอริยสาวกหรือพระอริยสาวิกา
ซึ่งได้เห็นพระธรรมแล้วก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยค่ะ Do you want to see the Buddha? ท่านปรารถนาที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้าไหมคะ If you want to really see the Buddha, you must practice according to the teachings of the Buddha.ถ้าท่านปรารถนาที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามที่พระธรรมคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าค่ะ This is the only way นี่เป็นเพียงทางเดียวค่ะเป็นทางสายเอก May you all be able to practice this only way ขออำนวยพรให้ทุกท่านสามารถที่จะได้ปฏิบัติตามทางสายเอกนี้ค่ะ By following this only way, may you all be able to see the Dhamma. โดยการที่ท่านได้เจริญทางสายเอกนี้ขออำนวยพรให้ท่านสามารถที่จะได้เห็นพระธรรมค่ะ By seeing the Dhamma, may you all be able to see the Buddha in this very life.โดยการที่ท่านได้เห็นพระธรรมะขออํานวยพรให้ท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าสาธุสาธุสาธุมีคำถามมั้ยคะมี1 1คน1คน1กรุณาเชิญข้างหน้าเลยค่ะอยู่ไหนมีไมโครโฟนอยู่ตรงกลางค่ะได้ค่ะมาตรงนี้ก็ได้ค่ะเชิญค่ะSo far I'd like to pay respect to the noble bhikkhu. My question is, you mentioned that we should go back and take a look at our past lives, at least 5 past lives, in order to have a conviction that this law of karma is real. So my question, so it follows that I've heard that some people who are expert inusing hypnosis as a way of getting into past life through regression, and through regression, this it's actually done by a therapist. Do you advise that if you use this as a shortcut to gain that wisdom? By doing so, you cannot attain that.Insight knowledge. Depending on someone, you come to know. But whether it is really true or not, you can't check it because you don't know by yourself. That's why you will not attain such knowledge. You will not attain the knowledge that come along with direct knowledge.That's why you will not have the sense of urgency just by doing so. You cannot make an end of suffering. That's why direct knowledge is important. I see. Okay. But there was one particular doctor yes. in the United States. His name is Dr. Brian Wise. And he helped one lady to gain healing through yes. this lifetime because she was suffering a lot.And she had this choking sensation all the time. So once she went under this regression, which took her more than a year, she eventually recovered. And so she healed by using regression. She overcame the pain and the suffering. Yes, yes. But she did not do vipassana. Yes, yes, yes. Maybe just for healing purpose, sometime maybe it is beneficial.It is effective, but not for everybody, just for those who have good karma
to be able to cure by that method. So even the same method, sometimes it is not effective for others. Oh, I see. Yeah? Related to their karma too. Oh, I see. Yes. Thank you very much. รบกวนท่านผู้ถามนะคะแปลเป็นภาษาไทยทั้งคำถามและคำตอบของพระอาจารย์ค่ะเชิญค่ะคนอื่นจะได้ประโยชน์นะคะ It's gonna be difficult. คำถามคือว่าท่านอาจารย์พูดถึงว่ามนุษย์เราเนี่ยควรจะรับรู้เกี่ยวกับชาติก่อนอย่างน้อยกลับไปได้5ชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพื่อจะได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในแง่ว่าเราเชื่อว่าเรื่องกรรมเนี่ยมีจริงและเราสามารถsense what is the sense เชื่อกรรมผลของกรรมด้วยตนเองพระอาจารย์คิดว่าวิธีลัดเนี่ยคือทางให้คนที่มีประสบการณ์ในทางด้านสะกดจิตเนี่ยจะมีผลดีต่อเรื่องนี้ไหมท่านตอบว่าจริงๆแล้วควรจะใช้ทางที่ว่าเราท่านตอบว่าไงคะท่านตอบว่าเราควรจะมีประสบการณ์ในการกำหนดรู้รูปปรมัตถ์และนามปรมัตถ์ด้วยตนเองโดยประจักษ์จึงจะทำให้เราสามารถเห็นแจ้งพระนิพพานได้ใช่ไหมใช่ค่ะได้ข้อนี้Sense of urgency will not arise by depending on others. ท่านตอบว่าความรู้สึกว่าที่เราจะต้องทำให้ได้เห็นชัดด้วยตัวตนเองนี่มันจะไม่เกิดในตัวของเราเองเพราะว่าเราใช้ทางลัดคนอื่นมาบอกเรามันไม่ใช่ประสบการณ์ของเราโดยตรงถูกไหมคะใช่ใช่คือสังเวชไม่สังเดมีเดวิบินสังเวชไม่เกิดไม่เกิดสังเวชไม่เกิดก็ปัญญาก็ไม่เกิดค่ะคำตอบคำถามที่สองก็คือว่ามีด็อกเตอร์ดังในสหรัฐอเมริกาชื่อด็อกเตอร์ไบรอันไวท์ซึ่งเขียนหนังสือเกี่ยวกับการที่ว่าเขาช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งให้พ้นทุกข์จากการที่ว่าเขาเนี่ยตลอดเวลาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถกลืนได้แล้วชีวิตเขาเนี่ยมีทุกข์มากแล้วเขาจะฝันอะไรเกี่ยวกับชาติก่อนๆที่ทำให้เขาเห็นภาพต่างๆเขาเห็นภาพว่าเขาเนี่ยเคยจมน้ำไปแล้วในชาตินั้นเขาก็ตายในลักษณะที่จมน้ำไปพอมาเกิดมาชาตินี้เขาการที่กลืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะการที่เขากลืนน้ำไปชาติก่อนเนี่ยมันมาสร้างวิบากกรรมให้เขาในชาตินี้ก็หมอคนนี้ด้วยความcompassion เมตตากรุณาก็ช่วยเขารักษาเยียวยาแล้วก็ทำให้จิตใจเขารับสภาวะที่ว่าเขาเคยจมน้ำมาแล้วการที่เขาเห็นสภาวะนี้ในระหว่างที่เขาถูกสะกดจิตนี้เขาก็เลยสามารถชนะอุปสรรคตรงนี้มาได้ท่านอาจารย์ตอบว่าถ้าในกรณีนี้แล้วเขาได้รับการที่ว่าความทุกข์เขาลดลงมาเนี่ยมันก็เป็นบุญของเขาที่เขาได้รับสภาวะที่เขาเห็นเวลาคนถูกสะกดคนด็อกเตอร์ที่สะกดจิตเขาเนี่ยทำให้เขาเห็นภาพนั้นได้คือบุญของเขาที่เห็นไม่ใช่ทุกๆคนจะมีopportunity แบบนี้ที่จะเห็นเพราะฉะนั้นมันเป็นเคสที่ว่า
คนไหนมีบุญมากกว่าคนนั้นอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเห็นถูกต้องไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับมีคำถามเจ้าค่ะเมื่อดูธาตุจนกระทั่งเห็นเป็น white block block สีขาวแล้วการที่จะฝึกให้เห็นเป็นรูปกลาบต้องดูธาตุ16ตามลำดับโดยละเอียดหรือรับรู้ตามที่จะรู้ได้ Need to discern 12 characteristics initially but laterIf they change into forming group or forming characteristics, at that time also it is possible. Sometimes just by doing 12 characteristics, they can break down into small particles. Sometimes they need to change into forming group or forming characteristics. Only at that time they can do so. ท่านตอบว่าเมื่อเห็นเป็น white box แล้วก็อาจจะดูโดย12ลักษณะนะคะไม่เพราะว่าในคำถามนี้เขียนว่า16ลักษณะไม่ใช่16นะคะท่านบอกว่าสามารถที่จะดูเป็น12ลักษณะหรือว่าจะยุบให้เหลือเป็นเพียง4ลักษณะหลักๆของธาตุ4อะค่ะก็เป็นไปได้ที่จะดูจนกระทั่งแตกเป็นรูปกลาบมีคำถามต่อจากคำถามนี้นะคะว่าจำเป็นที่จะต้องดูโดยลำดับของธาตุไหมคะว่าดูดินน้ำไฟลมตามลำดับ When ถามเอง Oh yes in the beginning we teach from easierorder to the difficult ones. Later, we need to change the order taught by the Buddha. ในเบื้องแรกทางที่วัดพระอัตตยานี้จะสอนให้ดูโดยลำดับจากที่รู้ได้สามารถรู้ได้โดยง่ายไปก่อนนะคะแต่ว่าจนครบทั้ง12ลักษณะแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเมื่อทำได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะต้องเรียนตามลำดับที่พระบรมศาสดาตรัสสอนก็คือเรียงตามลำดับดินน้ำไฟลมค่ะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายเจ้าคะมีท่านถามว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วยังมีพระอรหันต์เกิดขึ้นอีกหรือไม่เจ้าคะหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วยังมีพระอรหันต์เกิดขึ้นอีกหรือไม่ค่ะ According to the Buddha's teaching, if we can maintain Eightfold Noble Path, and if we follow practice accordingly, there will be those who can attain Arahantship. พระบรมศาสดาตรัสว่าถ้าเผื่อว่ายังมีพระอริยมรรคมีองค์8อยู่และมีผู้ที่ปฏิบัติตามพระอริยมรรคมีองค์8นั้นก็เป็นไปได้ที่จะมีพระอริยสาวกจนถึงพระอรหัตค่ะ